ไปลูกค่ะตอบไม่ได้ได้ไหมคะวาเลนไทน์ปีนี้ของเราเป็นไงบ้างคะไม่เหงาแล้ววาเลนไทน์เหรอคะดีค่ะดีค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีแบบว่าปกติทั่วไปค่ะตามแบบตามภาษาใช่เหมือนมีคนเอารูปมาเทียบว่าเอ้ยเราไปเที่ยวที่เดียวกันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปเที่ยวบ้างค่ะมีไปก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเราชอบเที่ยวเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปทริปไปอะไรเงี้ยบ้างค่ะก็คือชวนกันไปใช่ค่ะแต่ว่าก็ไปกันหลายคนนะคะไม่ได้ไปกับกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะไปกับกลุ่มเพื่อนนี่ไม่อึดอัดไหมเวลาเขาโฟกัสเรื่องเรากับมีอึดอัดไหมคือจริงๆปกติเข้าไปก็ไม่อึดอัดตอนนี้ก็อึดอัดนิดหน่อยค่ะอึดอัดนิดหน่อยค่ะเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าพอเราโดนโฟกัสมากขึ้นคือจริงๆค่ะตามชีวิตหนูทั่วไปก็คือจริงๆเราทำตัวปกติมากๆไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าอึดอัดอะไรอะไรเงี้ยค่ะจะมาอึดอัดแบบช่วงแบบว่าสมมติโดนถามเฉยๆจะเกรงไม่เวลาสื่อทักเยอะๆแบบว่าเราเกรงใจที่จะตอบคำถามตรงนี้เพราะก็เกรงใจใช่ใช่ค่ะก็เกรงใจตอนนี้เป็นยังไงคืบหน้าขึ้นกว่าเดิมไหมสนิทกันมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเล่มากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วซึ่งเราก็คุยกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะน้ำดูกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็ไปเรื่อยๆไม่รีบค่ะเหมือนล่าสุดที่เวลาเขาออกตัวเขาเองก็โดนนี่เยอะเหมือนกันคอมเมนต์เยอะเหมือนกันเวลาตอบคำถามไม่ดีบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชัดเจนสักทีเขาเป็นห่วงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหมายถึงว่าเหมือนเราคุยกันสองคนเรารู้กันว่ามันประมาณไหนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็บอกว่าเราก็ไม่ได้รีบอะไรเราก็ไปเรื่อยๆของเราอยู่แล้วแต่มีแฟนคลับหลายคนที่เป็นแฟนคลับทั้งคู่แล้วทุกคนรู้สึกชอบเลยเนี่ยอยากให้แบบชัดเจนกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีแฟนก็ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากก็ให้เปิดตัวไม่ใช่จริงๆคือเปิดตัวสักทีอะไรเงี้ยคือเรื่องเปิดตัวจริงๆแล้วอะค่ะจริงๆแล้วว่าอย่างที่ดีมบอกไปว่าดีมอะไม่ดีมกับมีนไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าแค่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากมายเฉยๆใช่แต่เราก็แบบว่าเรื่อยๆค่ะใช่ตอนนี้เรียกแฟนไหมคะดีไม่รีบละกันเราคุยกันเรื่อยๆก่อนดีกว่าค่ะแล้วกับส่วนที่เขายังไม่ชอบเราล่ะตรงนี้เราส่วนที่อ๋อไม่ใช่บางคนที่เขาจริงๆอุ้ยต้องให้เวลาเขานิดนึงเรารู้สึกว่าเขาใช่เราเข้าใจคือเขาอยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยใช่หมายถึงว่าเราก็แบบอยากจะฝากเนื้อฝากตัวแบบอุ้ยอยากแบบอะไรกับเราเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกลัวไหมจริงๆกลัวไหมตอนแรกๆกลัวแต่ที่กลัวกับหนูคือคุณแม่นะคุณแม่แบบว่ากลัวเขาจะแบบว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่หรอกหมายถึงว่าเขาก็คือแบบแค่เหมือนจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าบางคนอาจจะเป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากค่ะแล้วคุยกับครอบครัวเรายังไงให้เขารู้สึกสบายใจเราก็บอกเขาว่ามันไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แค่แบบว่าเหมือนแบบแสดงความรักมันเป็นวิธีการแสดงความรักของเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบแสดงต่อศิลปินที่เขาชอบอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องแบบพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจมินต้องมาอธิบายเองไหมก็ต้องมาอธิบายกับคุณแม่ด้วยไหมไม่ถึงมินเหรอคะอ๋อไม่ดิก็อธิบายเองใช่ค่ะใช่ดิมาคุยกับคุณแม่ของดิเองแม้ว่าทั้งสองครอบครัวก็คือรู้แหละว่าณตอนนี้อยู่ในรูปแบบไหนฐานะไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะรู้ค่ะผ่านมันเกิดมาเมื่อวันสองวันนี้เนอะมีอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้ของเขาเป็นไงบ้างดีแฮปปี้นะคะแฮปปี้ไปแบบว่ามีแฟนมีที่เจ้าพญาไอ้ใช่ไหมที่แบบขึ้นเรือไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแฮปปี้ก็มีเหมือนปกติทั่วไปเลยค่ะก็ให้ตามมาตรฐานนะคะตามแบบตามมาตรฐานตามไม่เหมือนกันมาตรฐานของหนูเป็นอะไรคะดีมบอกไม่บอกละกันไม่บอกละกันเดี๋ยวอย่างแบบว่าตอนนี้มันก็คือเปิดเผยรักใครชอบคือหรือมันเป็นแฟนเราก็รู้ว่าเราขุดถันไหมที่เราแบบไม่ได้มีรูปคู่กับแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามโซเชียลเลยใดๆคือจริงๆมันก็ไม่ได้อึดอัดค่ะคือรู้สึกว่าอย่างที่ดิมพูดไปแหละว่าจริงๆแล้วว่าดิมพูดดิมใช้ชีวิตกันปกติมากอะไรเงี้ยแค่ไม่ได้แบบลงรูปไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าแสดงออกทางสื่อโซเชียลเยอะเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลย
อ้าวก็มีบ้างมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างมีบ้างพร้อมลงเมื่อไหร่ฝั่งโน้นก่อนเลยค่ะฝั่งโน้นฝั่งโน้นก่อนดีกว่าพี่ร้อยเขาเปิดฝั่งก็ฝั่งโน้นก่อนดีกว่าค่ะใช่เราเป็นผู้ตามดีกว่าค่ะอย่างผลงานล่าสุดเนาะกับเพลงของเราเองค่ะมีแบบแอบปั๊บนิดนึงว่าได้ดู MV ก่อนด้วยให้เรา 100% ในการโชว์สกิลก็นั่นแหละค่ะต้องร้อยถ้าไม่ร้อยเดี๋ยวการแสดงว่าเราก็แอบดุใช่ไหมไม่ดูเขาก็พูดเล่นเฉยแต่เหมือนว่าเขาก็ได้ดูก่อนอะไรเงี้ยก็ให้ดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนเขามีเลือดของนักผู้กำกับอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะแบบว่าให้เขาช่วยคอมเมนต์ช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ในเรื่องชุดเองอ๋อไม่ติก็เขาก็โอเคนะถือว่าเป็น MV ที่ดูแล้วตีน้อยอ่าใช่ก็ถือว่าโอเคแฟนคลับอยากรู้ว่าถ้าเกิดในอนาคตจะมีแบบร่วม MV เป็นพี่เอก MV เป็นพี่มั้ยคะโอ๊ยแต่จริงๆพี่เอกมีเป็นมีเหรอคะเราต้องมาแย่งกัน3คนอ่ะดิใช่มั้ยอาจจะเป็นเพลงช้าเพลงก็อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้เลือกพระเอกค่ะใช่ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ